พี่ซุปและรายการซุปเปอร์จิ๋วทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภารกิจท้ากับทายครับวันนี้เราต้อนรับน้องๆและกองเชียร์จากโรงเรียนดิสลีสมุทรปราการช่วงแรกของเราครับพบกับบีและมะปรางกระโดดเชือกสามัคคีปีที่6ครับวันนี้แชมป์เก่ากรุงเทพจะลงสนามสถิติจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของการค้นหาแชมป์จากเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้โรงเรียนธนสิทธิอนุสรณ์จากสมุทรปราการนำอยู่ที่140คนวันนี้ถึงคิวของแชมป์เก่าครับโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศบางบอนพิสูจน์พลังความสามัคคีกันแล้วนะคะมาลุ้นกันว่าโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศบางบอนจะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ดูสามคนสนุกมาตั้งแต่ป.4แล้วค่ะปีนี้ต้องเป็นแชมป์ประเทศไทยให้ได้ปีนี้ป.อะไรละป.6ค่ะในครั้งแรกเรียกสูงถึง145คนถ้าทำได้จะคว้าแชมป์ได้ทันทีดูครับสำเร็จครับสารสาสตร์วิเทศบางบอนคว้าแชมป์เขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างแน่นอนแล้วในครั้งที่2ขอเพิ่มเป็น170คนแล้วก็ทำได้ครับครั้งสุดท้ายขอทิ้งทวนครับที่183คนจะได้หรือไม่ครับกับ183คนบางบอนเป็นแชมป์เขตกรุงเทพและปริมณฑลครับด้วยสถิติ183คนคว้าตัวไปแข่งรอบสุดท้ายอีก1ทีมสัปดาห์หน้าไปค้นหาแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออกกันบ้างห้ามพลาดครับซุปเปอร์ชาเลนจ์ท้ากับทายวันนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมกระโดดเชือกสามัคคีครับกระโดดเชือกสามัคคี10ครั้งทำได้เข้ารอบครับเริ่มครับครึ่งทางครับอีก2ครั้งอีกครั้งเดียวยอดเยี่ยมครับทำได้ครับได้เข้ารอบไปปกเต้นโลกครับเจ๋งมากครับเจ๋งมากโลกเจ๋งมากภารกิจที่2พบกับเบสและพีครับสวัสดีครับภารกิจพายกชั้นรอเราอยู่ที่โรงเรียนบรรจบรักครับกติกาวันนี้ครับน้องๆทั้ง4ทีมต้องแข่งกันโยนลูกบอลให้เข้าหลอดยักษ์ครับทีมใดทำได้มากที่สุดชนะครับเริ่มครับสีม่วงพยายามโยนไม่เข้าครับยังไม่มีสีไหนทำคะแนนได้สีฟ้าได้ไปแล้ว1ลูกสีเขียวตามมาติดๆครับสีฟ้าหนีไปอีกครับเป็น2คะแนนตอนนี้ทุกสีเหลือโอกาสอีก5คนสุดท้ายครับมาลุ้นกันสีม่วงครับทำคะแนนตีเสมอสีฟ้าแล้วครับจับตาดูลูกนี้ครับคนสุดท้ายสีม่วงจะโยนเข้าไหมนะมาสีม่วงชนะไปครับเก่งขนาดนี้ก็รับน้ำผลไม้ตราทิปโก้ซุปเปอร์คิสไปดื่มกันยกชั้นเลยครับซุปเปอร์คิสท้ากับทายข้อนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมผลัดโยนบอลครับผลัด
โยนบอลให้ลงที่เสาถ้าทำได้ก่อนหมดเวลาเข้ารอบเริ่มครับโยนนะครับไม่ได้แต่เสียจังหวะนะครับยังไม่ได้ครับตีเลยกันครับโอ้โหยิงเดียวครับกระถอกครับโอ้ยยังไปครับอีกทีนึงครับอีกทีนึงมีโอกาสครับมีโอกาสครับต่อไปครับอีกทีนึงครับไปเลยโอ้ยลูกโป่งครับลูกโป่งลูกโป่งใกล้นะครับเล่นหน่อยครับเล่นหน่อยครับออกมาไม่ได้ครับทำได้นะครับภารกิจในช่วงซุปเปอร์ไอเดียพบกับเกมและไตเติ้ลครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปดูสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำที่น้องภูสร้างสรรค์ขึ้นนะครับที่โรงเรียนฐานปัญญาครับสวัสดีครับครูนะครับอยู่กับน้องๆที่โรงเรียนฐานปัญญาวันนี้นะครับมาเริ่มทำสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำกันเลยครับขั้นแรกนะครับเอาฝาขวดน้ำออกมาแล้วเอามาจ่อรูปแบบนี้ขั้นที่สองนะครับเอาสปริงมายึดติดกับฝาขวดจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เอาขวดน้ำมาตัดครึ่งครับที่เราทำไว้เนี่ยมาเปลี่ยนครับได้แบบนี้เสร็จแล้วก็เอาไปเจาะรูเสียบก้านลูกโป่งแล้วก็ร้อยเอ็นแบบนี้ครับน้องๆคิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรเอ่ยซุปเปอร์ไอเดียท้ากับทายข้อนี้เราต้องทายว่าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เมื่อทำเสร็จแล้วจะกลายเป็นอะไรนะครับระหว่าง1ไฟฉาย360องศาหรือว่า2ตุ๊กตาขาแดนซ์คิดว่าคืออะไรลูกตุ๊กตาขาแดนซ์ครับจะเป็นยังไงครับตุ๊กตาขาแดนซ์นี่ทำไม่เสร็จนะนี่ครับเป็นตัวนี้อาจจะทำเป็นหัวแล้วก็เอามาวาดรูปก็ได้อ๋อมันจะเต้นไงลูกจะเต้นไงครับเดี๋ยวน้องเต้นเต้นดึงดังดึงดังเนี่ยนะอ๋อมั่นใจว่าคือตุ๊กตาขาแดนซ์ตุ๊กตาขาแดนซ์ใช่หรือไม่ครับก่อนที่พี่ภูจะเฉลยนะครับต้องมีการทำเพิ่มนิดหน่อยครับผมก็คือการเอาก้นขวดเนี่ยมาครอบเอาไว้แล้วพอตกแต่งเสร็จแล้วนะคะน้องๆมันก็คือขาแดนซ์ตุ๊กตาขาความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ก็รับน้ำดื่มสิงไปยกห้องเลยจ้าถูกต้องครับแล้วครับและขึ้นไปตกต้นยอดครับปัญญาในโอกาสครับไปเติมตัวเลยภารกิจในช่วงซุปเปอร์เกมพบกับแตงและมอสครับสวัสดีครับสวัสดีครับความฝันแรกของเราครับเด็กไทยอยากเห็นบอลไทยได้ไปบอลโลกครับมาถึงช่วงซูเปอร์เกมครับกับเกมแรกของเราเลยกับความฝันของเด็กไทยอยากเห็นคนไทยไปบอลโลกกับซูโม่มินิคุกกี้เกมนี้หัวหน้าแก๊งอยู่กับทีมชาติไทยครับกับทีมชาติแก๊งขี้เกียจฟุตบอลอยู่ที่ทีมชาติไทยครับยิงหน้าครับไทยแลนด์ครับปล่อยไปแล้วโอ้โหเหมือนไทยแลนด์ไม่ได้กินข้าวมาแก๊งขี้เกียจเป็นฝ่ายยิงครับปั๊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 บเย้ล่วงไปหนึ่งทีมชาติไทยครับยิงได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้ล่วงเลยอ่ะพร้อมแล้วทีมชาติแก๊งขี้เกียจครับยิงได้ครับเหลือ1คนเท่ากัน
ทำได้ไหมยิงได้ครับเอา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 พร้อมแล้วแกงเกียรติอีกหนึ่งครั้งครับยิงได้ซูโม่มินิคุกกี้ครับทีมชาติไทยเป็นแชมป์โลกซุปเปอร์เกมท้ากับไทยคราวนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยเกมบอลแม่นเป้าครับคนใดคนหนึ่งคว้างบอลโดนเป้าเข้ารอบครับไปครับเบาไปนะครับโอ้โหเบาไปครับเบาไปครับโอกาสสุดท้ายครับไปครับเล็งนะครับเฉียวไปหน่อยครับไม่ได้จ้าภารกิจต่อมาพบกับเชนและบิลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับความฝันนี้เด็กไทยบอกว่าอยากเห็นคนไทยร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเกมที่สองแล้วจะกลับเกมของโซโล่ครับอยากเห็นคนไทยรักกันสามัคคีกันปองดองกันครับน้องแพรวาและน้องปราณินไปได้ครับมาแล้วแพรวาปราณินปราณินปราณินแพรวาผักกันไปผักกันมาอ้าวผิดทางครับลูกผิดทางค่ะผิดทางค่ะเอาปล่อยเลยเหรอเอาปล่อยเลยค่ะปล่อยเหรอทำไม่ได้ค่ะน้องแพรและน้องไอจะทำได้เปล่าพร้อมแล้วไปได้ค่ะสุดท้ายครับคู่ที่3พร้อมแล้วไปต่อกับทีมจับเชือกค่ะไปได้ครับไม่น่าเชื่อซุปเปอร์เกมท้ากับทายข้อนี้พวกเราต้องทายว่าใบตองและครีมจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้หรือไม่ครับคือเขาประกบกันยังลูกน่าจะประกบกันประกบกันแล้วแล้วปล่อยมือยังยังมือยังไม่ปล่อยขาแตะพื้นยังแตะแล้วแตะนิดนึงแล้วคิดว่าถ้าปล่อยมือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเชนตกครับพวกเราทายว่าไม่ได้ครับไม่ได้จริงหรือไม่ต้องไปลุ้นในโรงเรียนครับและรับรางวัลปลอบใจจากโซโล่ไปเลยครับถูกต้องครับครับภารกิจสุดท้ายพบกับปลื้มและชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับภารกิจนี้เด็กไทยบอกว่าอยากให้คนไทยไปยืนบนดาวอังคารครับเกมที่3ครับเกมสุดท้ายครับเกมของซีรีส์ทวินกับความฝันของเด็กไทยอยากเห็นคนไทยไปเหยียบดาวอังคารน้องบางครับนักบินอวกาศคนแรกของเราพร้อมบังไปได้โอ้โหนั
ักบินอวกาศคนที่สองครับน้องออฟระวังไปได้ออฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยออฟโอ้โหเอ้ยออฟเลยนักบินอวกาศคนสุดท้ายครับชื่อว่าน้องแมงโอ้โหดูแมงเต้นแม่นักบินอวกาศของเราคนสุดท้ายมาฮะโอ้ยแม่งแกนั่งกับพื้นเลยลูกเอ้ยค่อยๆย่องค่อยๆย่องเอาได้ทั้งอันน่ะโอ้โหในด้านของทิวลี่จวินครับนักบินอวกาศเยี่ยมยอดกันได้สำเร็จ1คนซุปเปอร์เกมท้ากับทายคราวนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราด้วยโจทย์เกมยานโยกเยกใครคนใดคนหนึ่งทรงตัวบนยานโยกเยกได้เข้ารอบครับเริ่มครับ10 9 8 7 6 5ลงมาพร้อมกันเลยครับไม่ได้จ้าวันนี้ดิสนีย์ของเราได้ไปปกป้องโลก3ทีมเรียกว่าปกป้องโลกครับเขาทำได้สำเร็จวันนี้ด้วยชุดมีอุปกรณ์กีฬาและคอมพิวเตอร์ให้กับทีมของเรารวมมูลค่า 30,000 บาทครับปกป้องโลกครับเอาเลยครับอุปกรณ์ขึ้นตัวแล้วลูกไปเลยป้องโลกไม่ได้ต้องเชียร์จ๋าเปลี่ยนทรงผมกันนะมาเป็นสมาชิกแฟนเพจซุปเปอร์จิ๋วกันดีกว่านะครับค้นหาคำว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับทักทายพี่ซุปด้วยนะครับที่แฟนเพจพี่ซุปซุปเปอร์จิ๋วฝากอีกหนึ่งแฟนเพจน้องใหม่นะครับเป็นหนังสือครับที่ซุปเปอร์จิ๋วแมกกาซีนครับติดตามชมซุปเปอร์จิ๋วรุ่นใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ